มาแก้หลักทำไมอ่ะก็มันเป็นบ้าที่เป็นโรคจิตขอโทษได้ไหมนี่ก็ขอโทษไหมมาทำไมมาทำไมมาทำไมเนี่ยวัดขอโทษด้วยนะที่ลูกชายผมทำเสียก่อนอย่างเล่นตามกติกาไม่มีนอกเกมมีความสุขเหลือเกินนะมีความสุขมากใช่ไหมคอยหัวเราะย้อนคนอื่นเขาอะหัวเราะย้อนใครทำไมคุณไม่ยอมคุยกับผมผมแย่มากผมน่ารังเกียจมากเลยใช่ไหมอันนภาผมมาจีบคุณผมมาทำให้คุณรู้ว่าผู้ชายธรรมดาก็มีค่าไม่แพ้ใครเหมือนกันเอาของฉันคืนมานะอะไรครับพี่พูดแต่ไปทำอะไรอยู่คะพี่ถึงไม่รู้แม่พี่เขาป่วยหนักขนาดนี้แล้วทำไมถึงชอบทิ้งที่แม่อยู่บ้านคนเดียวตอบมาสิตอบเขามาดิพูดแต่ไปทำอะไรอยู่ตอบมาสิเธอเป็นคนที่รักแม่รับเงินที่ไปรักษาแม่ดีกว่าผมรับไว้ไม่ได้จริงๆครับใครเป็นลูกนางเพ็ญสุดาเธออายุเท่าไหร่ครับ21ครับอาทิตย์เธอเป็นลูกฉันไม่จริงพ่อตายไปนานแล้วมาทำไมอีกมาหาคุณไงล่ะครับพ่อแล้วกลับไปเพ็ญคุณไม่ใช่พ่อผมจริงเขาคือพ่อของลูกแม่ผมจะอยู่ได้นานเท่าไหร่แม่เพ็ญมันเป็นอะไรกันแน่อะไรในกระเพาะอาหารตาทำไรดีนะระยะสุดท้ายตัวตาพ่อจะดีฉันหน้าบ้างทำไมจะยังหน้าได้กลับไปอีกคะเดี๋ยวนะครับเห็นเขาไปแล้วจะให้พ่อไปรับไปไหนไม่ได้คุณแม่เด็กนั่นเข้ามาอยู่บ้านนี้ไม่ได้แต่เขาเป็นลูกผมนะไม่ต้องลูกเมียเก็บเงินแก่มาทีอะไรหรือเปล่าครับคุณพระควัตคุณเกลียดผมมากกินตัวสวยสู่ปัญหาพ่อของเองมีลูกคิดตัวแท้ๆเลยไม่น่าเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้เลยจะเรียนจบแล้วพ่ออยากจะให้ลูกไปช่วยตะครูทำงานที่บริษัทผมคงทำไม่ได้หรอกครับอุ๊ยคุณเป็นไรค่ะโอ๊ยอุ๊ยมีงานแก้ที่แก้แล้วคุณมีติดอะไรมาแก้งานผมทำผิดผมก็ต้องแก้เองตำแหน่งอื่นไม่เคยคิดจะช่วยเขาแล้วยังมาหัวเราะย้อนเขากันอีกใครก็ช่วยไม่ได้หรอผมฝากเรื่องผมทำงานสักคนหนึ่งได้สินี่คุณเหรอที่ชื่อนงนภัทรเนี่ยจะโทรไปหาที่โทรใช่ไหมอะไรจะทำอะไรพวกคุณขาดเขาอะเกี่ยวแก้วอยู่ดีก็ทำท่าจะล้มแล้วก็เข้ามากอดกันซะอย่างนั้นนะคะพี่ภูขาไปไม่ได้ไปแล้วไอ้หมอนี่เป็นสายดีนะเนี่ยนี่นะเราถึงได้ญาติดีกับเขาที่ถ้าไอ้ทีมันรู้คงโกรธตายเลยคนจริงคุณคือว่าเป็นคนดีคนนึงนะผมก็รักพี่มากด้วยยังคะเห็นแล้วเขาคุยกับคุณทวันนะเขาชมพี่ตลอดเลยชมพี่ไม่หยุดขาดเลยนะที่เดี๋ยวนี้เราเป็นพวกเดียวอีกในครูนั่นแต่เมื่อไหร่ที่รักเราไหมรักตาน้องสาวคนนึงเวลาคุณจะรักคนอื่นเนี่ยก็ต้องรักตัวเองก่อนนะอยากจะขอพบกับคุณให้โอกาสนะก็ต้องตัดไฟนะก็ลงเพราะไม่งั้นนะเธอกับนายภาคีอาจจะทำร้ายคุณจีนพี่ปูก็ได้นะพอแล้วตาแก้ไปให้แม่ตัวเองรังแกแล้วยังจะมีหน้ามาแก้ตัวอีกเรื่องระหว่างพี่กับแก้วพี่เคลียร์แล้วนะนายไม่มีสิทธิ์มายุ่งไม่มีสิทธิ์ทีไม่มีอะไรกันหรอคะคุณเคยรักผมบ้างไหมรักแก้วนายสิพูดแบบนี้นะเฮ้ยมาทีวันเฮ้ย
านายภาคีคนรักเธอจริงเขาจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นคุณทำให้พี่น้องเขาต้องมาแย่งผู้หญิงคนเดียวกันคุณเป็นผู้หญิงยังไงกันแน่คุณพัดกดแขนขาดตอนนี้เจ้าพอจะรู้ว่าเขาพาที่ไหนโอ้ยคุณพัดอะไรเนี่ยผมบอกให้กดแขนขาดนี้แล้วไปก่อนเดี๋ยวนี้จะจัดการผู้น่าคุณระวังค่ะคุณไม่ที่บ้านยอมรับความจริงเจ้าที่ภาคีที่บริษัทไม่มีใครเชื่อคุณเลยกับพี่ผู้คุณพ่อยืนยันว่าคุณบริสุทธิ์เดี๋ยวนี้ก็จัดการผู้น่าคุณไม่ได้แล้วก็ทำให้เป็นอุบัติพยายามจะแก้ตัวแล้วแต่ทุกอย่างมันก็สายเรื่องคุณจะไปใครคุณอัดเรื่องมันได้ยังไงอะใจร้ายที่กระชากที่บริษัทเนี่ยมีเรื่องวุ่นวายจนแทบจะล้มศึกษาให้ดีซะก่อนแล้วค่อยมาพูดเงินยากแบบนี้ทั้งนั้นที่จะพูตอนนี้อาการโคม่าอยู่ที่โรงพยาบาลก็เพราะอะไรถึงต้องใส่คุณนะคะแต่ผู้ก็รู้ก็รู้จะดีใจมากเชื่อว่าเขาจะรู้ไม่มีทาง